นแคร์คิดเคลื่อนไทยนะค่ะทักษิณชินวัตรวันก่อนก็ได้มีการคลับเฮ้าส์นะแล้วก็พูดหลายประเด็นเลยพูดถึงสเปคนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะต้องเป็นคน Gen X รุ่นลูกเลยนะ Gen X นี่อายุรุ่นหลานไหมต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ Gen X ก็ก่อน Gen Y ไหมฮะคุณทักษิณนี่บอกว่าต้องเป็นคน Gen X นะแล้วก็เข้าใจประชาธิปไตยสัก 3-40 ป่ะพี่หนุ่ม3-40 หรอ 30-40 กว่าปีอ่ะ Gen X อ่ะล็อกสเปคหรือเปล่า นะคุณทักษิณนี่บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้ไม่พูดเลยนะค่ะแต่พูดเรื่องคนที่เหมาะจะเป็นนายกหัวใจต้องประชาธิปไตยไม่มองประชาชนเป็นพลทหารนะเอาสับเกียร์คีย์บอร์ดมาอีกแล้วเห็นไหมก็มาแซะอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็พูดถึงเรื่อง Gen X เนี่ยเป็นคนในวัยทำงานไงมันทันเทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะนี่คือคนนี้คือคนกลุ่มนี้นะแต่ไม่ระบุชื่อไม่ระบุสเปคที่พูดแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอคนเป็นแคนดิเดตนายกก็จะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในวงศาคณาญาติเนี่ยนะมีชื่อลูกสาวคนเล็กอุ๋งอิงอุ๋งอิงมีชื่อลูกเขยณัฐพงษ์แล้วก็มีแม้กระทั่งชื่อของคุณเพียวพันธ์อย่างเงี้ยนะก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็เลยยังไม่มีการสรุปนะแต่ทักษิณพูดอย่างนี้ปุ๊บเสกสกลอัฏฐาวงศ์ฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีไหนจะพูดว่ารัฐมนตรีช่วยเลยเมื่อกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะได้มีการตอบโต้เรื่องนี้โดยคุณเสกสกลเนี่ยบอกว่าคือฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ทักษิณออกมาพร่ำพรรณนานะเป็นการพูดเพื่อคลายเหงาเหงาคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเกิดเพราะว่าพร่ำพรรณนาจะกลับบ้านมันรู้กี่รอบแล้วแล้วก็เจ็บปวดที่ไม่ได้กลับทั้งที่จะกลับก็กลับได้ค่ะแต่ต้องมาแบบคนอื่นๆคือมาอยู่ใต้กฎหมายแต่อยากจะมาแบบที่ไม่ต้องดำเนินคดีไม่ต้องติดคุกนะที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณเนี่ยรู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการทำผิดคิดร้ายก็คงได้หลับนอนปกติในประเทศไทยแลมโบ้เสกสกลในฐานะอดีตคนที่เคยทำงานให้ทักษิณเนี่ยบอกว่าอย่ามัวโทษคนอื่นเลยก้มดูตัวเองดีกว่าว่าทำอะไรลงไปกับประเทศจนเกิดความเสียหายมากขนาดนี้จนกระทั่งนายกที่ถูกค่อนคอที่ถูกด้อยค่าเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องตามเช็ดขยะที่ทิ้งไว้ไม่เว้นแต่ละวันไม่หวาดไม่ไหวมีความเสียหายที่ทั้งทิ้งไว้คนรุ่นหลังแต่วันนี้มาพร่ำพรรณนาพูดถึงคนรุ่นหลังนะทักษิณบอกว่านายกคนต่อไปต้องเป็นคน Gen X นะเสกสกลบอกว่าต้องเป็นแบบไหนเหรอหรือต้องเอาแบบลูกตัวเองเท่านั้นคุณโอ๊คคุณโอ๊คเอาแบบนายพันธุ์ทองแท้เหรอเอามาแบบนั้นหรือเปล่าชาวบ้านรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าการทำงานของตระกูลชินวัตรเนี่ยมีนายกในตระกูลนี้มากี่คนแล้วที่เป็นตระกูลชินวัตรนามสกุลนี้เลยเนี่ยก็สองคนตอนนี้ก็ระหกระเหินเล่ร่อนอยู่นอกประเทศเพราะมีคดีโกงนะตอนนี้ก็ออกมาพร่ำพรรณนาหาเสียงไปเรื่อยๆนะนี่อันนี้คือเสกสกลอัฏฐาวงศ์แกมองขาดมากเลยนะคุณเสกสกลเนี่ยนะตอบได้ทุกพารากราฟแล้วเมื่อก่อนแกแฉด้วยนะว่าในพรรคไทยรักไทยในอดีตเนี่ยระบอบทักษิณเนี่ยส.ส.เนี่ยถ้าเกิดไม่ทำตามอานัตคำสั่งเนี่ยงดโบนัสนะไม่ส่งลงเลือกตั้งโอ้เนี่ยอันนี้พรรคเป็นประชาธิปไตยไหมอันนี้แฉเองโดยคนที่เคยอยู่กับเพื่ออยู่กับไทยรักไทยในยุคโน้นนะค่ะนะแล้วก็ล่าสุดคุณชุมพลจุนใสคุณลูกหมีนะฮะสอสอลูกหมีวันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะโดยแนบเอาหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดฟังคำวินิจฉัยฮะ8ธันวาคม64รอศาลวินิจฉัยจะได้ไปต่อหรือพ้นจากตำแหน่งครับนะในหนังสือนั้นก็คือหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการแจ้งนะคดีฮะหมายนัดคดีผู้ที่เป็นผู้ถูกร้องสสที่ถูกวินิจฉัยว่าจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เนี่ยมีสสชุมพลจุนใสนะฮะมีคุณพุทธพงศ์ปุณกันนะมีคุณอิสระสมชัยค่ะคุณถาวรเสนเนียมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะนี่อันนี้แต่ละคนนะอันนี้คุณณัฐพลนะฮะถัดไปครับนี่นี่คุณถาวรเสนเนียมนี่แต่ละคนนะครับนี่คุณบีคุณบีนะพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะนะแล้วก็พ่อใหญ่อิสระสมชัยใช่ไหมตอนนี้
สถานะการเป็นส.ส.ยังไม่สิ้นสุดไปนะค่ะแต่ว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่รอคำวินิจฉัยของศาลนี่แหละค่ะ8ธันวาคม อันนี้ชัดเจนนะส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ยังประชุมต่อสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับวันนี้เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3นะเป็นการประชุมที่มีบรรดาประเทศใหญ่ๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมหารือด้วยนะอาเซียนบวก3วันนี้บรรยากาศการประชุมนะฮะนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดคุยกับทางญี่ปุ่นนะฮะนี่เดี๋ยวเอาภาพเต็มๆขึ้นมานะฮะนี่อันนี้คือคุยแล้วก็เจรจาหารือนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาเซียนกับออสเตรเลียนะฮะก็มีการหารือความร่วมมือกันหลายด้านนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการหารือนะครับคือรอบนี้ประชุมอาเซียนรอบนี้จะเห็นได้ว่าสุดยอดอาเซียนได้คุยกับคู่เจรจาเนี่ยใหญ่ๆเยอะเลยใช่เกาหลีใต้จีนสหรัฐวันก่อนแล้วก็มีญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มีออสเตรเลียอินเดียรัสเซียด้วยทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศใหญ่ๆมูลค่าการค้านะฮะไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะไทยกับเกาหลีใต้นะปีนี้เฉพาะปีนี้นะฮะยังไม่หมดสิ้นปีเนี่ย 370,000 ล้านบาทนะฮะกับเกาหลีใต้นะกับจีนมูลค่าการค้าเนี่ย 2.4 ล้านล้านบาทฮะมูลค่าการค้ากับสหรัฐ 1.2 ล้านล้านบาทนะกับญี่ปุ่น 1.4 ล้านล้านบาทไทยกับออสเตรเลีย 380,000 ล้านบาทไทยกับอินเดีย 340,000 ล้านบาทไทยกับรัสเซียนะมูลค่าการค้า 65,000 ล้านบาทเยอะนะเริ่มต้นนะยังไม่หมดปีนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการประชุมที่สำคัญค่ะมาที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะมีคุณธนกรวังบุญคงชนะคอยมาสรุปว่าประชุมอะไรกันบ้างค่ะนะซึ่งเดี๋ยวมันมีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกัน